โหเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้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 โหรู้จักกันเหรอเนี่ยโอ้โหดุจริงเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรโอ้โหเขารู้เขาน่าจะรู้แล้วว่าเราชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเออเห่าออกกล้องจริงเห่าอะไรเห่าตัวเองอะนะเฮ้ย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 โอ้โอ้โอ้ไอ้ขาวยังไงเอารอเองแล้วโอ้ยโอ้โหก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้นะครับมาเก็บมะลิให้ลุงลินนะครับสักประมาณ9ไร่10ไร่นะครับผมโอ้เดินรถเกี่ยวเข้าไปนะครับต้นไม้บานเลยฮะไปเดี๋ยวไงไปรอลุ้นกันรูปปาก เดี๋ยวมะลิหมูครับมะลิยืนข้าวตั้งๆโอ้คนขับบอกรูปปากเลยครับวันนี้โอนี่แอบมาวิ่งงานหมูอีกคันนึงไปบึงบัวนะฮะตะลือไปกับตะหลงแล้วก็พี่พงศ์โอ้โหรถมา นี่ครับประสานเลยเหมือนกันอ่ะแต่คนขับบอกหมูลงรถได้เอามือลูบปากโชว์เราเลยแล้วพื้นที่เรียบด้วยแถวบ้านผมเขาหว่านเทือกกันนะครับเป็นคอช้ำเหมือนกันนะฮะนี่เชื้อราหักคอลวงเลยอาจจะมีหนูให้เราได้วิ่งไล่คัดเล่นๆนะฮะมาดูครับ9ไร่หรือ10ไร่แล้วผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้มาเกี่ยวนานแล้วแปลงนี้พี่พงมาเกี่ยวหรือจ่าบอมนี่แหละหวานไร่2ถังครับหวานเทือกยังสดอยู่นะครับเจ้าของบอกลวงแห้งไม่รอเลยครับเก็บกลางกันนาให้นาเขาหน่อยฮะไปแจ๊กโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้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 โหรู้จักกันเหรอเนี่ยโอ้โหดุจริงเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหมาดิเร็วไอ้นาขาวเอา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 เจ้าของนาเขาบอกมีอยู่สองตัวถึงว่าอย่างซนคงจะซนจริงๆอะเขารู้เขาน่าจะรู้นะว่าเราชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเห่าออกกล้องจริงเห่าอะไรเห่าตัวเองอะนะเฮ้ย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 โอ้โอ้โอ้ไอ้ขาวยังไงเอารอเองแล้วโอ้ยโอ้โหเฮ้ยตัวน้อยไปนำไปเลยเออไปมีหนูตรงไหนพาไปดิเร็วไปดูโอเกี่ยวข้าวตอนนี้เราได้ลูกสมุนมาแล้วเอาละ
แหมเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนำทางหน่อยไปเราอองเข้านะเข้าตาหมดแล้วนะฟางสดครับนี่เขียวปีจริงๆยังอยู่ได้อีกประมาณ 3-4 วันนะครับเอาด้วยตัวแดงนี่โอ้โหกระทงนี้ดีจัดเอาวิ่งเลาะแล้วเกี่ยวไปแล้วเอาสลัดหูละอองข้าวที่มึงอ่ะเฮ้ยมานี่เร็วโอ้เดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับมันจะได้เกียนนะฮะไปเดินให้ละอองข้าวผมก็ตัดเออดีนะหมาอย่างนี้ผมชอบนะรู้เรื่องนั้นอ่ะทรงนักรบเลยเนี่ยโอ้โหครึ่งอุ้มไปแล้วฮะข้าวดีนะครับเนี่ยวันนี้ทำงานสบายครับแดดไม่มีเลยแหมอันนี้หนากาช้างเลยเนี่ยเอาเรื่องหลายเป็นขอขอมกันครับไปเดี๋ยวขึ้นบนรถกันยอมเขียวเด้อเดี๋ยวเขาที่แห้งก็แห้งแหมเลยรอไปรอใบยงใบยางอะไรมาเต็มปุ่มเลยครับเนี่ยเล่นใบไม้มั้งครับวันนี้หนาเนี่ยโอหนาเนาะปั้นเลยอ่ะนี่ต่างกระทงนะครับต้นเล็กแต่หนาเนี่ยดูฟางออกครับคักตูดเลยครับลูกพี่สายสดครับวันนี้สายสดถ้าขนาดได้ก็ลูกสะดาวไปเลยครับไหลไหลดีแล้วเนี่ยวันนี้ไหลยังไงเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวใบยางกันครับโอ้โหเดี๋ยวดูดิพอเข้าใบยางออกมาเราฟางเป็นยังไงเอาละเดี๋ยวให้สุดนี่ก่อนโอ้โหเด้งเต็มหนวดเลยโอ้หนวดไปจิ้มเกาะใบยางเลยครับโอ้มีออกมากับฟางครับใบยางแตกออกมาเลยครับโดนทุกตีเราหนวดเอาไว้ข่าวดีครับมุมเป็นลูกเลยดูดิปากปลาครับจะโผล่แล้วครับผมเอ้ามีเจ้าช้างใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวอยู่ตายแล้วเรียบๆอย่างบ้านเราเนาะโอ้ไม่ต้องครับที่นู่นเขาให้แซดได้ครับนี่โผล่ไปแล้ว
มี3อุ้มอ่ะแต่ไม่รู้อุ้ม3จะเต็มหรือเปล่านะครับนู่นแล้วรถพี่ฮอเกี่ยวอยู่ตรงนู้นครับที่เกี่ยวคู่กับเราแปลงนู้นอ่ะยังมาเกี่ยวคู่กันอีกว้าร้ายจริงๆสบายนะครับข้ามกระทงเลยฮะแหมวันนี้โอนิ่มเลยกินนิ่มเดินนุ่มเลยเต็มแล้วอุ้มแรกเดี๋ยวเทข้าวกินก่อนครับเอาเต็มกระบะเต็มเลยโอ้เกี่ยวอะไรกระทงนี้ให้เต็มพุ่มไปเลยครับโอ้โหครับนี่ก็เขาปลูกประมาณ80กว่าอยู่แล้วเนี่ยเพราะเป็นรถตอนเดียวแล้วเอาไปพุ่นพูเลยนะครับแล้วมาเรียน้ำหนักดีที่ว่านู้นบนนู้นเอาติดไปเลย2เกียร์เดี๋ยวได้2เกียร์80แล้วเอาแดดออกเกี้ยวยังไงครับเนี่ยฮอนออกมาแจ้งโล่งเลยโอ้โหร้อนด้วยดิเอ้าเดี๋ยวก็มีฝนลงเม็ดพี่บ้าพี่บ้าเหมือนกันสมัยทำกินไม่ลำบากสมัยก่อนโอ้โหสูงเลยเทคโนโลยีเจริญได้เจริญคนนี้นะ
ทำนาก็ง่ายกว่าสมัยก่อนยุ่งแย่สมัยนี้เนาะเครื่องตัดคณายังมีสมัยก่อนต้นตาลนะครับตายาก็ไม่มีกินน้ำร้อยกินควายเด็กสมัยใหม่ไม่เชื่อหรอกดูพ่อมันไหนมาโคตรจริงว่ะเดี๋ยวนี้ทำนาทำกินง่ายแสนง่ายเนาะมีความขยันหมั่นเพียรนั่นแหละสมัยก่อนไถวัวไถควายกันเด็กไม่เชื่อครับโผล่อีกแล้วเนี่ยเป็นรวงแห้งเยอะครับเนี่ยกระทงเนี่ยจะเป็นเยอะใช่ปะเขาเลยตัดสินใจรวบเลยครับจริงๆเขาจะเกี่ยว25เลยเขาบอกรอไปเลยไอ้หนูเราก็จัดให้ตามคำขอถือว่า4เกียน80ละเนี่ย5เกียนได้ว่า50 60ถังได้อยู่5เกียร์กว่าแหละครับไปลุ้น6เอาแล้วโอ้โหสีกันไปแล้วที่เขาไปขายเขาได้18,000ไปขายสหกรณ์ตรงนู้นน่ะตรงบางจากกันน่ะบางจากตรงโซนไหนนะออกไปทางคำมังทางนู้นน่ะสุดท้ายอ่ะก็จะไม่ได้ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวให้โอพักมั่งเปลี่ยนกันเหลืออันบนเหลือเท่านี้ครับนี่ซีกงานเดียวฮะดีจังเลยเจ้าของน้ำบอกใส่ปุ๋ย15ล้วนๆเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ถามนะว่าใส่ไปกี่ลูกแต่น้าเขาบอกว่าใช้ปุ๋ย15 3ตัวสู่เสมพื้นนะเฮ้อมี 7-8 เกียร์นะนะครับเนี่ยอุ้ยหนูออกตัวน้อยเหลือสักประมาณไล่กว่าน่าจะได้ได้ครับประมาณไล่กว่าอ
สีที่ว่าข้าวขายเนี่ย5เกียงกว่าแน่นอนเลยบน6ล้ออ่ะไปส่วนข้าวกินอีกประมาณผมว่าน่าจะมี90อ่ะเพราะอัดพูนไปเลยอ่ะ6ตีไปเลย6เกียงประมาณ9ไร่10ไร่อ่ะผมจำไม่ได้แปลงนี้นะครับเดี๋ยวไปเกี่ยวแล้วก็เทข้าวปิดจ็อบกลับบ้านครับประมาณเกียร์หนึ่งน่าจะได้ครับข้าวขายน่าจะประมาณ5เกียร์หรือว่า6เกียร์ใช่ไหมตีไปผมว่ารวมข้าวกินด้วยสุดยอดครับเก็บอุ้มก่อนนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยได้ข่าวว่าตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วเจ้าของนาบอกกะ5เกียนจะได้หรือเปล่าว่างั้นโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมโทรถามลุงดินได้ผมมีเบอร์โทรแกว่าแกได้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งที่หน้าชื่อคลิปนะครับไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะสวัสดีครับ